สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Filter นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จับตาดูผลการประชุมของรัฐมนตรีคลังยุโรปนะคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้สำหรับการประชุมสุดยอดของผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีค่ะเปิดตลาดนะคะราคามายืนอยู่ที่บริเวณ 1,581 US ดอลลาร์ต่อออนซ์เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,559 ถึง 1,581 ค่ะราคาทองคำนะคะอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาดค่ะโดยทำจุดต่ำสุดในรอบปีนะคะในวันนี้ลงมาต่ำสุดที่บริเวณ 1,560 นะคะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากฝั่งยุโรปค่ะนำโดยภาวะชะงักงานของทางการเมืองในกรีซนะคะได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับยูโรโซนนะคะและต้นทุนการกู้ยืมเงินของสเปนที่วันนี้กลับมาพุ่งสูงขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะสัญญาณที่ว่าจีนกำลังจะประสบปัญหาในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็ได้บดบังแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะและกดดันให้ราคาทองคำรวมไปถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะคะปรับตัวลดลงตามลงมาค่ะสำหรับภาพเทคนิคนะคะโดยรวมนั้นยังคงเป็นลบอยู่ค่ะแล้วลองมาดูกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มปรับตัวลงไปได้ต่อค่ะโดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,560 และ 1,550 นะคะซึ่งจุดต่ำสุดบริเวณ 1,550 จากในรูปนะคะจะเห็นว่าอาจจะพบการรีบาวกับในบริเวณนี้ค่ะเนื่องจากเป็นแนวรับสำคัญนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะสามารถรับอยู่ที่บริเวณ 1,550 1,560 หรือไม่นะคะโดยเส้นโซแคสติกในรายวันนะคะจะเห็นว่าอยู่ในโซนโอเวอร์โซมากแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ MACD นะคะยังเป็นลบอย่างหนาแน่นค่ะก็โดยภาพรวมในระยะกลางยังคงเป็นขาลงนะคะก็สรุปแนวรับแนวต้านกันอีกทีนะคะโดยแนวรับเราให้ที่ 1,560 1,550 นะคะและแนวต้านบริเวณ 1,575 1,585 ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ